วันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันนะครับจากการแนะนำปลาสวยงามมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับปลาสวยงามกันนะครับที่นี่ก็คือบางแสนอะควาเรียมนะครับหรือสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพานะครับอยู่ที่ใกล้ๆหาดบางแสนเนี่ยครับอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันเลยนะครับตามมากันได้เลยนะครับสวัสดีครับสักนะสังจะพาทุกท่านมาพบกับบางแสนอะควาเรียมนะครับวันนี้ได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมเยียนก็เลยถ่ายคลิปให้ทุกท่านชมกันนะครับค่าเข้าชมของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับผู้ใหญ่80บาทเด็ก40บาทนะครับเข้ามาถึงเราก็จะเจอกับโซนแรกอันนี้นะครับโซนป่าชายเลนนะครับในตู้ก็จะมีพวกฉลามกบนะครับปลาเสือพ่นน้ำแล้วก็พวกปลาเฉียวนะครับซึ่งไอ้พวกเสือพ่นน้ำกับปลาเฉียวนี่เป็นปลาน้ำก่อยนะครับแล้วก็ลูกฉลามกบอันนี้ยังไม่โตเต็มที่นะมันน่าจะยังโตได้อีกเพราะว่าเคยเข้าไปดูที่บ่อเพาะเลี้ยงของที่นี่นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพวกปลาเล็กปลาน้อยนะครับที่บางชนิดสถาบันก็เพาะพันธุ์ขึ้นมาเองนะครับอย่างเจ้าตัวนี้คดินันตาแดงนะครับผมเคยเข้าไปดูที่สวนเพาะพันธุ์ของเขามาแล้วนะครับซึ่งสถาบันก็เพาะพันธุ์ขึ้นมาได้พวกนักศึกษาฝึกงานนะครับเก่งกันทีเดียวเลยแหละนะฮะอันนี้เบบี้แทงค์นะครับก็คอยตอดตะไคร่ตามตู้อยู่กับปลาผีเสื้อปากยาวนะครับนกกระจิบแล้วก็ปลาไหลบอเล่ชนิดหนึ่งนะครับไม่รู้ชนิดไหนจำไม่ได้เหมือนกันแทงหนึ่งก็เป็นปลานกกระจิบปากสั้นนะครับพวกปลาผีเสื้อนี่ยังพอพันไม่ได้นะครับที่นี่เขาเพาะปลาการ์ตูนปลาแมนดารินแล้วก็พวกปลาอมไข่ได้นะครับนี่ปักเป้ากล่องนะครับโซนนี้จะเป็นพวกปลาสวยงามนะฮะซึ่งเราจะพบได้ในการเลี้ยงปลาสวยงามปลาทะเลนะฮะนี้ผีเสื้อกับแอนยักษ์นะครับแล้วก็มีปลาการ์ตูนมะเขือเทศอยู่ตัวหนึ่งแอนตัวใหญ่มากนะโซนถัดมาจะเป็นตู้ปะการังนะครับก็จะเป็นพวกปะการังอ่อนกับ LPS นะครับในตู้ก็จะเป็นพวกปลาทะเลสวยงามนะครับมีเยลโล่แทงค์บลูแทงค์เซอร์เจนไลน์ที่ว่ายมาตัวนี้นะครับแล้วก็ฟ็อกเฟสแล้วก็วามิงกิตัวนี้ผีเสื้อปากยาวก็อยู่ในตู้ปะการังได้นะครับแต่ว่าเลี้ยงยากหน่อยนะครับแต่ที่นี่เขาเลี้ยงเก่งพอสมควรอยู่มีวามิงกิแทงค์ในตู้นี้นะครับการ์ตูนป้องตัวนี้กำลังวางไข่นะครับเฝ้าไข่อยู่พอดีด้วยซึ่งไม่ได้เห็นได้ง่ายๆนะครับพอดีเหลือบไปเห็นพอดีก็เลยถ่ายมาให้ทุกท่านชมกันนะฮะกำลังให้ออกซิเจนลูกปลาอยู่น่าจะเริ่มเป็นตัวแล้วนะเห็นเริ่มเห็นหางแล้วถัดมาเป็นโซนแมงกะพรุนนะครับพวกมูนเจลลี่ฟิชก็มีประดับไฟตกแต่งนะครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับที่มหาลัยบูรพานะครับก็เขาสามารถเพาะพันธุ์พวกแมงกะพรุนขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเคยเข้าไปดูส่วนที่เขาเพาะพันธุ์เหมือนกันซึ่งระบบก็บ้านๆนะครับแต่ก็สามารถเลี้ยงรอดนะครับก็ไม่ได้อะไรมากมายนะฮะอาศัยความเอาใจใส่ของนักศึกษาฝึกงานนะครับที่ช่วยกันดูแลขึ้นมา
แล้วก็เพาะพันธุ์พวกแพลงก์ตอนให้เขากินก็เคยเข้าไปดูเหมือนกันแต่วันนี้ไม่ได้เข้าไปดูนะครับเพราะว่าไม่ได้นัดคราวที่แล้วมีธุระต้องเข้าไปดูก็เลยได้เข้าไปดูนะครับนี่ก็สวยดีนะฮะแมงกะพรุนโซนถัดมานะครับเป็นพวกบาโนลีนะครับแล้วก็บูลิงนะครับตัวใหญ่กับนาโซ่ตัวนี้จะเป็นพวกปลาสวยงามจากไทยนะครับนาโซ่ตัวนี้ก็เป็นนาโซ่ไทยนะครับโนลีก็โนลีไทยนะฮะตัวใหญ่สวยเลยเห็นแล้วก็อยากกลับไปเลี้ยงเหมือนกันนะบูริงตัวนี้ใหญ่สวยมากเลยนะครับสวยมากเลยเห็นแล้วยังอยากเลี้ยงเหมือนกันเลยครับโซนนี้เป็นโซนพวกปลาออกแนวปลาเศรษฐกิจนะครับพวกปลาช่อนทะเลปลาพวกแรปปิดฟิชนะครับเขาเรียกสลิดหินอะไรเนี่ยแหละชื่อไทยไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ปกติก็เรียกพวกแรบบิทฟิชอันนี้ปลาดุกทะเลนะครับก็รวมตัวกันเป็นฝูงนี่ก็มีพวกปลาสีกุลปลาทูทองปลาดอกหมากนะครับตัวนี้ก็พวกปลาข้าวเม่าสิ่งปลาข้าวเม่านี่เป็นปลาท็อปฮิตของชลบุรีเลยเคยไปดำน้ำนี่เจอแต่ปลาข้าวเม่าเต็มเลยที่พัทยาครับนี่ก็พวกฟอกเฟสกระต่ายนะครับอันนี้กำลังหน้างอนนะครับมันหน้าอย่างเงี้ยเขาเรียกหน้างอนเขาตลกดีนะแต่พอโตแล้วมันไม่ค่อยสวยอ่ะมันไม่ขาวเหมือนตอนเนี้ยมันเป็นพวกปลาเก๋าแบบนี้นะนี่ก็พวกฟอกเฟสกระต่ายนะฮะเราเอามาเลี้ยงกินตะไคร้ในตู้แต่บางทีคนเขาก็จับมากินนะฮะเรื่องปกตินะครับนี้ปลาทูทองนะครับตอนเล็กๆยังสวยยังสีทองแต่พอโตแล้วมันก็สีซีดไปนะฮะอันนี้จริงๆมันเป็นปลาใหญ่นะครับไม่เหมาะเอามาเลี้ยงในตู้ทั่วไปนะครับแบบที่เราเลี้ยงกันต้องเลี้ยงแบบตู้ใหญ่แบบอควาเรียมแบบนี้นะครับหรือไม่ก็พวกมีบ่อนะครับไอ้พวกตู้48นิ้วตู้36นิ้วเลี้ยงไม่ได้นะครับจนโตพอตอนโตเขาก็มากินพวกปลาเล็กที่เราเลี้ยงไว้นะฮะแนะนำว่าอย่าเอามาเลี้ยงดีกว่ายกเว้นว่าเราชอบพวกปลาแบบนี้แล้วเรามีบ่อนะฮะก็เหมาะสมดีหรือมีตู้ใหญ่ๆนะฮะโซนถัดมานะครับก็เป็นโซนปลาไทยเหมือนเดิมนะครับที่เขาพวกมาลายพวกปลากระพงทั้งหลายนะต้อยดอกมาปลาเก๋ามีปลาหมอทะเลนะจะเป็นจำลองเรือจมนะฮะเวลาเรือที่จมหรืออะไรพวกเนี้ยปลาพวกนี้ก็จะมาอาศัยอยู่นะโซนถัดมานะครับก็เป็นวอลเล่เสือดาวนะครับก็หลบอยู่ไม่ยอมออกมาเลยโซนนี้ก็มีม้าน้ำด้วยนะครับม้าน้ำนี่ทางศูนย์ก็เพาะได้บางชนิดนะครับอันนี้เป็นทัชพูลนะครับหรือให้ลองสัมผัสพวกสัตว์ทะเลนะครับก็มีไข่ฉลามกบนะฮะที่เห็นแล้วก็พวกปูเสฉวนหอยปลาดาวเหมือนอควาเรียมทั่วๆไปอะครับก็ไม่ต้องสัมผัสนะครับเพราะว่าสัมผัสที่บ้านมาจนเบื่อแล้วอันนี้มีประวัติของสถ
ถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านมาวางศิลาฤกษ์จะมีแสดงสัตว์น้ำมีพวกปลาการ์ตูนที่สถาบันเพาะได้นะครับพวกปลาอมไข่อะไรพวกนี้แล้วก็ปลาต่างๆนะมีตู้ปะการังโชว์ด้วยสถาบันที่นี่เพาะปะการังบางประเภทได้เหมือนกันนะครับเคยเข้าไปดูอยู่อันนี้กุ้งมังกรนะครับกุ้งมังกรตัวยังไม่ค่อยใหญ่มากเมื่อก่อนมีตัวใหญ่อยู่แต่พวกกุ้งมันอายุมันก็ไม่น่าจะยืนมากนะการ์ตูนป้องกับขาหมูแล้วก็พวกนิ้วนะฮะอันนี้สถาบันก็เพาะได้เอาจริงๆพวกนิ้วพวกขาหมูเนี่ยนักเลี้ยงทั่วๆไปถ้าเลี้ยงรอดแล้วอ่ะก็ขยายพันธุ์ได้เหมือนกันครับไม่จำเป็นจะต้องไอ้นี่เพราะว่าไม่ได้ยากมากแต่ก็ยังติดเรื่องพวกข้อกฎหมายอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตู้ปะการังอ่อนอีกตู้นะฮะก็มีเห็ดมีลูกโป่งมีอะไรต่างๆครับมีนิ้วก็จะเป็นพวกของไทยๆอ่ะครับสีมันอาจจะไม่สวยเท่าของนอกแล้วก็ปลาการ์ตูนดำนะฮะที่สถาบันเพาะเองอันนี้เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับตำนานของที่นี่เลยตู้ใหญ่นะครับซึ่งมันจะมีพระเอกของที่นี่นะฮะนั่นก็คือปลาหมอทะเลตัวใหญ่นะครับเหมือนเพื่อนเก่านะครับมาทีไรก็ต้องมาดูนะฮะถ้ามีเวลาว่างมาชลบุรีก็จะแวะที่นี่ประจำนะฮะเพราะว่าจะมาคอยดูพวกปลาหมอทะเลมาดูพวกฉลามนะฮะกระเบนนกนะครับแท้งใหญ่ก็จะมีให้อาหารตอน 2:30 นะฮะนี่กระเบนนกอันนี้จะเป็นตรงที่อัฒจันทร์นะครับตู้เนี้ยปรับปรุงใหม่แล้วนะเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะมันไม่ได้มีที่นั่งลงไปอย่างนี้มันก็เป็นเดินมาแล้วก็มาดูตู้นี้มันจะมีกระมงฝูงใหญ่มากตัวใหญ่เวอร์ใหญ่มากนะฮะมีฉลามเสือดาวนะฮะมีปลาหมอทะเลแล้วก็มีปักเป้าด้วยโอ้โหเพิ่งเห็นตัวใหญ่จริงคือถ้าไม่ใหญ่พอนะฮะอยู่ตู้นี้ไม่รอดปลาหมอทะเลนี่ถือเป็นนักล่าอันดับต้นๆของทะเลนะกระมงตัวใหญ่มากเลยอ่ะตัวเบลอเลยกระมงที่ชอบเลี้ยงกันนะครับไม่รู้ใช่กระมงพาวหรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจนะไม่ค่อยสันทัดเรื่องพวกนี้ตัวใหญ่มากนี่กระเบนนกนะฮะที่อยู่ในแทงนี้กับพวกกระเบนแล้วก็พวกปลาหมอทะเลนะฮะฉลามเสือดาวนะครับน่ารักเห็นเขาเพิ่งประกาศว่าตัวฉลามเสือดาว2ตัวนี้ผสมพันธุ์กันนะอีกไม่นานก็คงมีลูกออกมาให้เราดูนะฮะวันนั้นทางเฟซของสถาบันได้ถ่ายรูปกับประกาศออกมานะฮะน่ารักดีเป็นฉลามไม่ดุนะฮะฉลามเสือดาวน่ารักThank you.
ออกจากตู้ใหญ่มานะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะมีพวกเปลือกหอยต่างๆนะครับอย่างพวกหอยงวงช้างนะครับหรือนอติลุสก็มีพวกหอยสังหอยแปลกๆนะครับก็มีพวกหอยมือแมวมือเสือนะฮะโชว์อันนี้นะครับหอยสังแตกับหอยต่างๆนะครับหอยมือเสือเมื่อก่อนจะมีโซนบ่อเต่าทะเลนะฮะก็จะเดินไปทางนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปวานในทะเลไทยนะฮะนี่ก็จะเป็นขนาดของปลาในทะเลนะครับจะมีพวกฉลามวาฬปลาชะน่าแมนตาเรย์นะครับแล้วก็ฉลามกับพวกทูน่าอันนี้ก็จะเป็นทางไปโซนบ่อเต่าเก่านะครับซึ่งตอนนี้ก็ถมไปแล้วก็จะเหลือตู้ปะการังที่เลี้ยงแดดอยู่ตู้หนึ่งนะครับตรงนี้จริงๆมันจะมีเชื่อมไปทางไปอะควาเรียมใหม่นะครับตึกรูปปลากระเบนซึ่งผมรอให้มันเปิดมาตั้งแต่เรียนม.ปลายแล้วนะครับจนทุกวันนี้นะครับมีหลานแล้วนะครับก็ยังไม่ได้เข้าไปชมตึกข้างหลังสักทีเพราะว่าระบบต่างๆยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะเป็นตู้เลี้ยงแดดตรงนี้ที่เขาเก็บของอยู่เมื่อก่อนเป็นบ่อเลี้ยงเต่าทะเลกับฉลามหูดำนะครับและก่อนหน้าที่จะเลี้ยงเต่าทะเลกับฉลามหูดำคือเลี้ยงปลาโลมาหัวบาดมาก่อนซึ่งมันเป็นเรื่องในอดีตที่นานมากตั้งแต่สมัยเด็กเล็กผมยังเป็นเด็กเล็กๆเลยอ่ะแล้วพอเริ่มวัยรุ่นเนี่ยมันก็เป็นเต่าทะเลกับฉลามหูดำมาแทนนะครับแล้วก็เมื่อกี้เป็นทางไปตึกใหม่นะครับซึ่งยังไม่ได้เปิดให้เข้าชมนะฮะซึ่งก็รออยู่เหมือนกันอันนี้ก็แฮมเมอร์ก้อนเบลอเลยแต่แฮมเมอร์ไทยนะคือปะการังไทยอ่ะเอาจริงๆนะมันไม่ค่อยมีสีมีสันอะไรอ่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนมันจะไปทำลายเอามาขายทำเพื่อดูแล้วแบบปัญญานิ่มอ่ะมันเอามาขายทำไมวะสวยก็ไม่สวยแม่งทำลายธรรมชาติเออถ้ามันสวยจะไม่ด่ามันเลยนะแม่งทุเรศจริงๆคนพวกเนี้ยอันนี้เป็นบ่อเลี้ยงแดดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับกำลังไทยบางอันก็สวยแต่ส่วนมากมันไม่ได้สวยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปขยันทำลายกันทำไมงงเหมือนกันนี่ก็จะไปถึงทางออกแล้วนะครับทางออกก็จะมีโซนข้างบนให้ไปเที่ยวดูพวกสัตว์สตาร์ฟอะไรได้นะครับแต่เพลินวันนี้คนมันเยอะไปหน่อยก็เลยไม่ได้ขึ้นเข้าไปดูก็จะมีพวกฉลามวาฬนะครับโลมาเต่าทะเลนะครับเต่ามะเฟืองพยูนนะครับเท่าที่จำความได้นะครับก็จะมีพวกเครื่องมือประมงโชว์นะครับก็ถ้าใครว่างๆหรือว่าได้แวะผ่านไปแถวนั้นก็อย่าลืมเข้าไปชมได้นะครับค่าเข้าก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับก็ถือว่าถูกเลยแหละนะฮะแล้วก็พาลูกหลานไปเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลได้นะครับก็จะมีป้ายอธิบายไว้อย่างดีอยู่นะฮะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวอะควาเรียมอื่นๆอีกนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอะควาเรียมทั่วประเทศไทยเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับ